คนจนเฮอีกผู้ที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนธันวาคมรับอีก500บาทสามารถกดเป็นเงินสดได้สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องมีสาระกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะวันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็มีข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะคะซึ่งในเดือนธันวาคมนี้นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็จะได้รับเงินอีก500บาทนะคะซึ่งเงินจำนวนนี้นะคะก็สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะสำหรับเงิน500บาทที่จะเข้าในเดือนธันวาคมนี้นะคะซึ่งทางช่องของเรานะคะก็จะขอชี้แจงวงเงิน500บาทที่จะเข้าในบัตรในเดือนธันวาคมดังนี้นะคะสำหรับเงินที่จะเข้าในบัตรในเดือนธันวาคม2562นี้นะคะก็จะเป็นวงเงินคืนภาษี 5% ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะซึ่งในส่วนของการคืนเงินภาษีนั้นนะคะปกติแล้วเราก็จะเสียภาษีกันอยู่ที่ 7% นะคะในขณะที่เราจับจ่ายใช้สอยซื้อของต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อของตามห้างสรรพสินค้าตามร้านโชว์ห่วยตามร้านค้าต่างๆนะคะเราก็จะเสียภาษีอยู่ที่ 7% นะคะซึ่งรวมอยู่ในค่าสินค้ามาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อของตามห้างบิ๊กซีโลตัสแมคโครหรือเซเว่นนะคะก็ล้วนแต่เสียภาษีกันอยู่ที่ 7% ทั้งนั้นนะคะซึ่งนโยบายของรัฐบาลนะคะก็จะช่วยในส่วนของเรื่องการคืนเงินภาษีนะคะและจะเรียกเก็บจากพ่อแม่พี่น้องเพียง 2% เท่านั้นนะคะจากปกติเนี่ยจะเก็บอยู่ที่ 7% ใช่ไหมคะทีเนี้ยเราก็จะเก็บเข้ารัฐบาลเพียง 2% นะคะซึ่งใน 2% นี้นะคะก็จะถูกแยกออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1 นะคะก็จะเข้าไปเป็นภาษีของรัฐบาลนะคะและอีก 1% นะคะก็จะเข้าในกองทุนการออมแห่งชาตินะคะหรือกอช.นั่นเองค่ะก็จะเข้าไปเป็นกองทุนรัฐสวัสดิการให้กับพ่อแม่พี่น้องอีก 1% นะคะส่วนที่เหลืออีก 5% นะคะก็จะย้อนกลับเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะส่วนกำหนดวันที่เงินจะโอนเข้ามานะคะก็จะเป็นวันที่15ธันวาคมนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอกราบสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ